กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวมค่ะ12ราศีวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของการงานค่ะถึงเจอกับปัญหาเนี่ยก็สามารถจัดการหรือว่าแก้ไขได้แต่เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองตรงกันข้ามนะคะวันนี้อย่าโลภต้องรู้จักแบ่งปันบ้างหัวใจเองก็ไม่ง่ายค่ะสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นสารสัมพันธ์วันนี้อาจจะมีคู่แข่งก็ได้เน้นโทนสีกรมท่าเน้นโทนสีแดงนะคะอลิกเลสสีแดงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะต้องรู้จักบริหารเวลาต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าเดิมด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจร่วมกับใครเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีคู่ดูเหมือนว่าต้องเพิ่มความสัมพันธ์กันบ้างนะคะวันนี้มีระยะห่างมากขึ้นในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยก็อยากพยายามเอาชนะอย่างเดียวเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องรู้จักกล้าตัดสินใจแล้วก็ทำอะไรเนี่ยแข่งกับเวลาอย่าช้านะคะวันนี้มีโอกาสที่จะเสียเปรียบกับคู่แข่งได้ในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็ต้องรู้จักดูสถานการณ์ให้ดีด้วยนะคะในเรื่องของการจัดสรรบรรส่วนจัดวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะอีกหนึ่งราศีวันนี้คนที่มีคู่มีปัญหาต้องใช้คำพูดให้น้อยที่สุดแล้วก็ต้องมีความอดทนให้มากด้วยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอีกหนึ่งราศีนะคนที่มีคู่ต้องประคองความสัมพันธ์ให้ดีแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะวันนี้อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะกับสิ่งที่ทำอยู่แต่ก็ต้องพยายามมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ให้ได้นะคะในส่วนของหัวใจคนที่มีคู่และมีปัญหาระวังจะเดินต่อไปกันไม่ไหวเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอีกหนึ่งราศีคนที่มีคู่และกำลังมีปัญหาให้พยายามแก้ปัญหานะคะทุกอย่างจะได้ลงตัวมากขึ้นส่วนในเรื่องของการงานวันนี้คนที่พยายามมานานวันนี้หายเหนื่อยค่ะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาต้องมีความยุติธรรมเดินทางสายกลางไม่เอ็นไม่เอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานไม่เหมาะกับการทำสิ่งที่ต่างไปจากเดิมวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของหัวใจคนที่โสดอยู่วันนี้จะได้รับความสนใจจากคนรอบข้างหรือเพศตรงข้ามเน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสภาพคล่องไม่ได้เอื้ออำนวยนะคะวันนี้ก็ต้องมีการจับระบบระเบียบในการใช้จ่ายด้วยในส่วนของวันนี้การงานเนี่ยถึงแม้ว่าจะเจอกับปัญหาแค่ไหนแต่ก็ยังสามารถยึดหลักการที่ถูกต้องแล้วก็ทำต่อไปได้เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเหมาะกับการระดมทุนนะหรือว่าจะชักชวนใครเข้าหุ้นร่วมทำการลงทุนวันนี้มีโอกาสดีๆแต่หัวใจนะอย่าจับปลาสองมือนะคะอย่าเผื่อเลือกเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะนี่คือ12ราศีในวันนี้นะคะภาพรวมคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้แล้วเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมกติกาของเราคือวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดระบุให้ชัดเจนโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมบอกกันเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อดีกว่าค่ะคุณราศีธรค่ะ18มีนาคม2532นะคะเวลาเกิด 3:13 วันเสาร์พื้นฐานดวงค่ะควรไปเรียนที่อังกฤษหรืออเมริกา
แล้วก็ถามว่าแล้วราชการเนี่ยทำงานต่างประเทศดีไหมคะอังกฤษคือดาวอาทิตย์อเมริกาคือดาวพฤหัสเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับว่าอันไหนสวยกว่ากันความจริงผมให้น้ำหนักที่อังกฤษมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับหน้างานที่จะไปเรียนมากกว่าสาขาอาชีพรับราชการก็พูดเหมือนเดิมนะครับถ้าเลือกได้ผมจัด priority ที่1ก็คือไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษจะดีกว่านะครับถ้าไม่ได้มีกรอบในเรื่องของระยะเวลาที่จะต้องเร่งรีบไปนะแต่ผมกลัวว่าช่วงนี้ถ้าไปในระยะสั้นๆอาจจะเป็นอเมริกาแต่อย่างที่เรียนมันดิฟกันนิดหน่อยของคุณย่าง27นี้ผมฝากให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยก็ดีนะครับก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวหรือแม้กระทั่งในส่วนของการไปทำฟันขูดหินปูนถามว่าทำงานด้านต่างประเทศดีหรือไม่ดีที่สุดในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยุนะคะ8ธันวาคม2517เวลาเกิดประมาณบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ถามความรักกับการเงินค่ะตอนนี้ย่าง42นะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยบางครั้งอาจจะได้ตัวแต่ไม่ได้ใจทํานองเนี้ยได้ใจแต่ตัวยังถูกต้องตามกฎหมายอาจจะไม่ได้ทํานองนั้นดวงเป็นแบบนั้นและช่วงรอยต่อระหว่าง42กับ43เนี่ยกาลกิณีวนเวียนสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ทั้งสิ้นฉะนั้นถ้ายังโสดอยู่คนเดียวเลยให้ระวังคนมีเจ้าของถ้ามีคู่ก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีใน2ช่วงปีนี้ตอนนี้นะครับซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นการทำทานกับคนฉลาดเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะคุณวีรพรนะคะ18มีนาคม2531ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันศุกร์การเงินโชคลาภทำงานอะไรดีปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับการเงินโชคลาภทำงานอะไรดีคะของคุณถ้าเป็นในแง่ธุรกิจนะครับก็ลองดูว่าถนัดไหมถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำนะก็กลุ่มที่1พวกธุรกิจพวกสถาบันการเรียนการสอนนะครับลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์อุปกรณ์สื่อสารนะครับหรือแม้กระทั่งการจับเสือมือเปล่าจับแพะชนแกะซื้อมาขายไปไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะต้องเป็นโปรดักต์อะไรที่แน่นอนตายตัวกลุ่มที่2IT คอมพิวเตอร์ค้าทองรวมถึงพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้คือสิ่งที่เด่นนะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องเงินลงทุนก็เลือกที่เหมาะสมการทำงานด้านการขายตรงก็ถือว่าดีนะสำหรับพื้นชะตาของคุณในระยะยาวแต่การเสี่ยงโชคปีนี้ผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชระพงศ์นะคะ6กรกฎาคม2528เวลาเกิดทุ่งครึ่งวันเสาร์เมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่กับการเงินเป็นอย่างไรค่ะตอนนี้เพิ่งย่าง31เองของคุณเนี่ยปัตตานิโยงมรณะมียิ่งช้ายิ่งดีนะครับและพื้นชะตาจันทร์เสาร์ซะด้วยนะก็คู่จริงๆมีควรจะมีเงื่อนไขควรจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้และไม่ใช่หรือด้วยนะคือพื้นชะตาไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ของคุณเนี่ยถ้าลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนคู่รักคู่ครองปกติอันนี้ถือว่าเป็นการแก้ดวงแต่ถามว่าจะได้เจอเมื่อไหร่ย่าง32เนี้ยก็มีเกณฑ์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่รีบร้อนนะผมอยากให้รอจนถึงช่วง33เต็มย่าง34ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณวนิดาค่ะเกิดวันที่28มีนาคม2499เวลาเกิดทุ่ม4นาทีพุธกลางคืนดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็หลักการทำบุญด้วยค่ะอันนี้รุ่นเก่าอยู่กันมาตั้งแต่รายการเริ่มนะคุณวนิดาเอาพูดถึงเรื่องการทำบุญก่อนหลังวันเกิดนะอังคารกาลีนะครับพี่วนิดาหลังวันเกิดไปแล้วระวังอายุก็เริ่มเยอะขึ้นนะหกล้มหกลุกก็ได้และพยายามอย่าให้ซนพยายามอย่าให้เคล็ดขัดยอกช่วงปีจรนี้จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อมากเป็นพิเศษฉะนั้นถวายพวกของมีคมนะจะเป็นมีดหรือเป็นเข็มก็ได้ซึ่งเป็นเครื่องอัฐบริขารเหมือนกันอันนี้เรื่องที่หนึ่งสองสภาพคล่องต้องระวังอย่าให้ใครขอยืมอลิเป็นกาลีก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินงานผมจำไม่ได้ว่าทำอะไรนะแต่ดูองค์รวมเนี่ยเกณฑ์งานก็ถือว่ากลางๆแต่ปัจจัยบวกก็อาจจะมีคนหยิบยื่นหรือนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้ดูด้วยความรอบคอบ
พราะว่าในช่วงยาก62ปัญหาจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของงานก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุชชานานนะคะเกิดวันที่14กรกฎาคม2531เวลาเกิด3ทุ่มครึ่งวันพฤหัสบดีงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรกัมมะปัตตนิทานังเงินเก็บก็แทบจะร่อยหลอถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ก็มีปัญหาพอสมควรแม้กระทั่งงานก็อาจจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับของคุณในช่วงอายุย่าง26นี้ให้คุณไปเช่าพระปางนาคปลกจากร้านไม่ต้องปลุกเสกก็ได้ขอเป็นองค์ใหญ่ๆหน่อยนะครับวัสดุเป็นเรซินก็ได้จะได้เซฟหน่อยสัก9นิ้วนะครับเช่ามาอธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง28หมดสิ้นไปและแก้ไขได้นำไปถวายวัดก็ลองดูครับวัดที่เราเคยไปทำบุญรู้จักมักคุ้นกับทางพระในวัดก็ขออนุญาตท่านให้นำพระที่เราจะนำไปถวายเนี่ยไปวางไว้ในสถานที่ที่ให้คนได้กราบสักการะบูชาสักช่วงระยะหนึ่งก็ยังดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชนาภา6มิถุนายน2529นะคะเวลาเกิด3ทุ่มครึ่งวันศุกร์สุขภาพเป็นอย่างไรนะส่วนการงานอยากจะขายอาหารประเภทไหนถึงจะเหมาะคะสุกเสาเป็นเส้นศัตรูจริงๆก็ไม่อยากให้ทำธุรกิจเรื่องของกินนะครับเดี๋ยวลองดูเครื่องดื่มก็ไม่เหมาะอันนี้ที่เหมาะแต่ใช้เงินเยอะนะก็พวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างนะครับหรือว่าแม้กระทั่งพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้อาจจะไม่เหมาะกับความเป็นจริงเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรหรือไม่และปีนี้ไม่ให้ลงทุนอะไรนะเพราะเกณฑ์ในเรื่องของงานไม่เด่นผมเชียร์จริงๆผมอยากให้ศึกษาโหราศาสตร์นะดวงนี้สามารถที่จะเรียนโหราศาสตร์ได้แล้วก็คุณจะสามารถคิดแตกยอดจากองค์ความรู้เดิมที่ได้รับการถ่ายทอดด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุมาลีค่ะ17เมษายน2529นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:00 น.ตรงไม่ได้บอกวันงานเงินอาชีพใหม่ทำอะไรคะน่าจะบอกด้วยว่าอาชีพเก่าทำอะไร17เมษายน29ปฏิทินตรงกับวันพระราชสัปดีนะครับถ้าไม่ใช่กรุณาส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกหนึ่งรอบก็คงจะบอกอาชีพเด่นนะครับดาวพุธในดวงสวยที่สุดเลยพุธก็หมายถึงอย่างที่เรียนพวกงานขายตรงทุกชนิดจับเสือมือเปล่าซื้อมาขายไปธุรกิจเรื่องอุปกรณ์สื่อสารร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้คือสิ่งที่เด่นลองดูนะครับว่าคุณมีความทักษะถนัดหรือไม่กลุ่มหนึ่งจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนิตยาค่ะคุณนิตยาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่3มิถุนายน2510ค่ะ2510จ้ะกี่โมงคะ8 โมง 45 นาทีค่ะ 8 โมง 45 วันอะไรวันเสาร์ค่ะจ้ะก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงใกล้จะเข้าย่าง50เต็มแล้วถูกไหมฮะ49เด่นนะจ๊ะ3มิถุนา2510 8นาฬิกาโอ้ตอนนี้ย่าง49อยู่ไหมครับแต่ว่ามิถุนาที่จะถึงเนี้ยก็จะเข้าย่าง50แล้วนะนับอายุเร็วไปหน่อยขอโทษทีย่าง49เตือนก่อน1ไม่เชียร์ให้เสี่ยงโชคนะย่าง49ไม่เสี่ยงโชคเหรอคะใช่ไม่เชียร์นะแล้วก็ถ้าคุณมีคู่ครองคนรักเนี่ยดูแลสุขภาพหรืออาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์กันได้ในช่วงย่าง49เป็นอะไรนะคะอาจารย์มีแฟนมั้ยมีคบหาอยู่หรือเปล่าไม่ค่ะว่าเกี่ยวกับอะไรคะเป็นโรคอะไรคะสุขภาพใช่ไหมใช่ค่ะก็ของแฟนเนี่ยอยากให้ไปตรวจร่างกายเพื่อหาสิ่งแปลกปลอมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะช่องท้องอยากให้ไปเช็คเรื่องของทางเดินอาหารแล้วก็ตับหน่อยนะค่ะของแฟนนะอันนี้พูดถึงของแฟนจ้ะของคุณทำงานอะไรครับลูกค้าขายค่ะขายอะไรขายมะม่วงค่ะเป็นลักษณะรถผลไม้หรือว่ายังไงครับทำสวนใช่ขายส่งคนตามค่ะขายส่ง
แต่ไม่ได้ลงไปทำสวนเองถูกไหมครับก็คือขายผลไม้แต่ขายส่งเธอรับมาแล้วขายไปค่ะอ่ะโอเคฮะถ้าทำของคุณไม่ต้องถ้าถามว่าก็ไม่ต้องถึงต้นทางก็ได้ครับก็คือทำลักษณะอย่างนี้ฮะก็คือขายเกี่ยวข้องกับพวกผลไม้ของกินแต่ไม่ต้องลงไปถึงขนาดปลูกเองทำสวนเองไม่เอามันจะเหนื่อยกันนี้ครับค่ะก็พอได้ถูกไหมอาชีพที่ทำเนี่ยก็ถือว่าเลี้ยงชีพได้ทำมากี่ปีแล้วครับหลายปีค่ะเออดาวศุกร์เป็นสีพอไหวพอไหวนะครับก็ช่วงนี้ตัวคุณเองอะนะผมให้คุณไปตรวจสุขภาพเหมือนกันนะกับแฟนถ้ามีโอกาสไปตรวจพร้อมกันเลยก็ได้แล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดใช่แล้วช่วงปี2ปีนี้รอยต่อเนี่ยมีเกณฑ์จะขยับขยายในเรื่องของพวกรถราบ้างไหมหรือว่าที่อยู่อาศัยมีไหมฮะมีแผนไหมครับซื้อรถหรือว่าที่อยู่อาศัยมีแผนไหมปีเศษเนี้ยพรุ่งนี้ใช่ไหมคะใช่หรือแม้กระทั่งเลยวันเกิดซื้อแต่ยังไม่มีตังค์จานเลยวันเกิดก็มีเกณฑ์วันเกิดที่สามใช่เลยวันเกิดไปแล้วก็มีเกณฑ์ไม่ต้องรีบนะครับในช่วงอายุย่าง49แล้วก็ช่วงย่าง50มีโอกาสสมหวังครับอาจารย์คะที่อาจารย์เคยดูให้หนูนี่คือราศีกรกฎใช่ไหมคะจังหวัดที่เกิดคือกรุงเทพค่ะ8โมงตรงเลยใช่ไหมฮะ45ค่ะ45ใช่แล้วราศีกรกฎครับอันนี้มีโอกาสมีบ้านมีรถหรืออาจารย์แม้แต่อาจจะเป็นรถมากกว่านะในช่วงรอยต่อ49 50เนี่ยอยากให้ลองมองมือสองดูคุณจะสมหวังเร็วขึ้นอาจารย์หนูขอดูลูกชายเขาอีกคนได้ไหมคะอ่ะด้วยความรวดเร็วครับเกิดวันที่27ตุลาพ.ศ.ค่ะ40ค่ะ40ก็กี่โมงคะ9โมงเช้าค่ะ9โมงเช้าจ้ะวันอะไรคะจันทร์ค่ะวันจันทร์ค่ะถามว่าคือเขาจะสอบเข้ามหาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้ได้ทับแล้วแต่ว่าผลยังไม่ออกมาเขาเรียนเกี่ยวกับนิติศาสตร์เนี่ยมันส่งลูกเขาหรือเปล่าก็ถ้าเรียนนิติก็พยายามนะพยายามเน้นในเรื่องของทนายดีกว่าเป็นนิติกรนะก็เป็นทนายความนี่แหละก็ถือว่าดีฮะดาวพุธอยู่เรียนงานโดยตรงด้วยฮะอันนี้เขาไปสอบที่นี่ที่ธรรมศาสตร์อาจารย์ทีนี้ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าเงี้ยวเนาะมันจะได้ไหมอาจารย์เกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันไม่ค่อยเด่นแต่ไปสอบแล้วคงทำอะไรไม่ทันนะฮะก็เอาเป็นว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนะก็เป็นนิติกรเป็นทนายความจะเด่นกว่าก็ให้เขาอย่างนี้แล้วกันฮะของเขาเนี่ยเข้าวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงหน่อยแล้วกันนะจ้ะจ้ะเอาละเนาะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณจิดาถานะ26ธันวาคม2517เวลาเกิด 11:30 นวันพฤหัสบดีแยกกันอยู่กับแฟนค่ะจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าปัตตานิกาลีผมอยากจะบอกว่าปีนี้ถ้าแยกกันอยู่กับทำให้มันสมรูปนะก็ลองดูครับถ้าในลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ของคุณอยู่กันแบบนี้อย่างมีระยะห่างในปีนี้ถ้าอยู่กันได้ถือว่าเป็นการแก้ดวงถ้าจะกลับมาอยู่ใกล้ชิดกันอีกรอบนึงก็ผมว่าหลังวันเกิดไปแล้วเพราะพื้นชะตานั้นจริงๆแล้วคุณกับแฟนเนี่ยก็ถือว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพอสมควรนะแต่จังหวะปีจรเนี่ยเกณฑ์ความรักมันไม่ปกติหาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัว SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณวิยดาค่ะ28มีนาคม2535เวลาเกิด 17:35 วันเสาร์ค้าขายโชคลาภช่วยทำอะไรก็ติดขัดจะหมดหนี้หรือเปล่ามูละแปลว่าก้อนฮะคงยังไม่หมดง่ายๆตอนนี้ย่าง24เอาแบบพูดจริงๆนะฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจในแง่ของสภาพคล่องผมให้คุณระวังจนถึง26เต็มเลยนะเข้า26เต็มเมื่อไหร่จึงจะค่อยๆ คลี่คลายฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าสร้างภาระหนี้เพิ่มนะครับในส่วนของ การทำบุญเสริมนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะก็ให้คุณบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานะครับหรือว่าคนที่ไม่มีเงินในการรักษาสุขภาพตาบริจาคมากน้อยตามกำลังขอให้ทำนะขอให้ทำแล้วก็ในส่วนของ
การบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยช่วงนี้พระรหัสเสวยเหมือนกันนะครับจะเป็นพระแก้วมรกตก็ได้วาระลูกกังสังวาตังวากับพระสัมสัมมิสะเทพะอันนี้วันละ19จบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัมภัยค่ะเกิดวันที่8พฤศจิกายน2513เวลาเกิด19นาฬิกาตรงวันอาทิตย์การงานด้านค้าขายเป็นอย่างไรแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับดาวการเงินก็เสียอยู่ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้คนที่เขายากไร้นะครับขาดแคลนเพราะปีนี้เสียทั้งสองเรื่องทั้งงานกับเงินที่คุณถามการเสี่ยงโชคก็ไม่ใช่คำตอบครับเอาล่ะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลนะคะสำหรับเดือนมีนาคมกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ